สวัสดีครับผมนาทิพย์เขมล่านะครับชื่อเล่นเควีครับครับผมวัฒนัยวัฒนธารคุณชื่อเล่นชื่อบอสนะครับวันนี้ครับเราก็มาทำอะไรครับบอสวันนี้เราก็มาออกค่ายภาษาพัฒนาชนบทอินเทอร์เน็ตกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดกลางครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดสิงห์บุรีครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปทำความรู้จักกับโรงเรียนวัดกลางให้มากขึ้นนะครับผมในการนะเราจะเข้าไปสัมภาษณ์นะครับคุณครูนะครับในโรงเรียนแห่งนี้นะครับผมตามผมมาเลยครับครับตามมาเลยครับคุณครูครับได้คุณครูได้แนะนำครับโรงเรียนแห่งนี้เรารู้จักกันมากขึ้นเลยโรงเรียนวัดกลางเป็นโรงเรียนแผ่โอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีครับตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลทองเอนอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมีจำนวนนักเรียน138คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับผมมีอาคารเรียน2อาคารนะครับก็คืออาคารด้านโน้นนะครับแล้วก็อาคารปวช105ทับ29แล้วอาคารนี้นะครับแล้วก็มีอาคารอเนกประสงค์2หลังนะครับครับเป็นใช้ทำโรงอาหารกับร้านกีฬาครับก็หลังจากที่เราได้ฟังประวัติของโรงเรียนนี้แล้วต่อไปเราจะไปดูกันนะครับว่าพวกเรามาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างที่นี่นะครับตามมาเลยครับก็นี่ก็คือฐานวิชาการสำราญใจนะครับส่วนตอนนี้เราก็กำลังสอนน้องๆม.3เกี่ยวกับเรื่องการย้ายค่าย้ายข้างของสมัยก่อนครับเพราะว่าจะได้เอาไปใช้ในการสอบคนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับครับอันนี้ก็คือฐานวิชาการสำราญใจนะครับตอนแรกเราก็สอนน้องพับกระดาษครับเป็นรูปสุนัขครับตอนนี้เรามาให้น้องอยู่กับมายากลอยู่ครับให้น้องทำมายากลตามครับศิลปะนะครับการสอนน้องๆให้พับกระดาษเป็นนกกระพงนะครับแล้วก็ให้น้องๆระบายสีสวัสดีครับตอนนี้ฐานคอมพิวเตอร์ก็กำลังเรียนให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์นะครับหลักสูตรที่เรียนเป็นหลักสูตรของโค้ดอัลวาทีซึ่งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องกับโปรแกรมมิ่งนะครับให้เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการเล่นเกมให้ผ่านการเล่นเกมครับแต่ว่าเรียนรู้เกี่ยวกับติดโปรแกรมครับผมนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ทักษะโดยมีตัวซิมูเลตเป็นเว็บไซต์นะครับมีเครื่องมือให้แล้วก็มีตัวหลังสวัสดีครับอันนี้เป็นฐานกีฬาไฮเฮนะครับก็ให้เด็กทำกีฬาออกกำลังกายแล้วก็สนุกสนานนะครับสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ฝึกทักษะพื้นฐานนะครับการกระโดดการวิ่งนะก็ตัวอย่างเนี่ยที่ให้ดูนะครับก็คือการกระโดดเชือกนะลอดเชือกไปนะครับฝึกเรื่องของจังหวะนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายอย่างครับนะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปครับนะครับวันนี้เป็นฐานรถเมืองร้อนด้วยมือเรานะครับต่อไปก็จะให้น้องได้เรียนรู้การแยกขยะเพื่อลดโลกร้อนครับผมอาจจะมาคนละทางสวัสดีครับตรงนี้จะเป็นฐานชมภาพยนตร์สร้างสรรค์ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราทำอะไรก็ต้องใช้เวลาเท่าไรระหว่างเราทุกคนผูกพันกันนี่ชื่อฐานอะไรครับเราในฐานอันนี้ตอนนี้เรากำลังทำอยู่เรากำลังวาดรูปผมกำลังเล่านิทานครับต่อนานเท่าไรยังไม่เปลี่ยนพันครับตอนนี้ทาสีเรานะครับกำลังลงนะครับน้ำยาทาลองพื้นปูนเก่าครับเป็นเลเซอร์นะครับเพื่อที่ว่าเราจะทาสีจริงนะครับในเย็นวันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นครับผมเราก็มีความตั้งใจอย่างมากให้กันไม่มีวันจะจางหายไประหว่างเราจะไกลแสนไกลฉันไม่หวั่นเราไม่ได้เอาแปรงมาทาสีครับแต่เราใจมาทาสีครับก็ผมไม่ได้ใช้ใจทาแต่ผมใช้มือทามีมือแต่ไม่มีใจงานก็ไม่เสร็จมีใจแต่ไม่มีมืองานก็ไม่เสร็จผมมีทั้งใจและมีทั้งมือสีขั้นนี้ก็เหนื่อยครับแบบเหนื่อยแต่ตัวครับไม่ค่อยเหนื่อยใจเท่าไหร่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้กำแพงผมทาสีด้วยลูกกิ้งแต่งานจะวิ่งได้เพราะทุกคนช่วยกันครับและผิดหวังอย่าท้อแท้จงเดินต่อไปคนคนนี้ยัง
ดูขนาดนี้พวกเรากำลังทาสีที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดกลางนะครับกำลังเนรมิตให้เหมือนใหม่กว่าเดิมอีกประมาณ20ปีครับพร้อมชมดูตอนเสร็จนะครับทุกคนจะจำภาพเดิมไม่ได้เลยหากเวลาที่ผ่านพ้นไปนานเท่าไรยังไม่เปลี่ยนพันคำคำนี้ที่มีให้กันยังไม่เปลี่ยนแปลงเดมิตรภาพที่มีให้กันไม่มีวันจะจางหายก็ตอนนี้อยู่ที่ห้องสมุดนะฮะก็กำลังจัดห้องสมุดใหม่แล้วก็ดูแลความสะอาดจัดของเรียบร้อยให้น้องๆอยู่นะและความรู้สึกที่เรานั้นมีจะเก็บความทรงจำที่ดีไว้ตลอดไปตอนนี้ก็กำลังแบ่งประเภทของสื่อครับโดยใช้สีในการแบ่งประเภทของสื่อครับแล้วก็ดูตามหมายเลขแบ่งประเภทของสื่อจุดนี้จะเป็นจุดบริจาคแจกของเด็กนักเรียนครูพันโรงแล้วก็เด็กก่อนวัยเรียนนะคะตอนนี้นักเรียนกำลังช่วยกันทำนะคะมีมากมายเลยนะคะอาจารย์ทราบลองบอกซิว่ามีอะไรบ้างคะในส่วนของเราก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าเครื่องเรียนและเครื่องเขียนรวมทั้งเสื้อผ้าของใช้ที่ใช้ในด้านการเรียนแล้วก็และเป็นของอื่นอีกมากมายค่ะและความรู้สึกที่เรานั้นมีจะอยู่อย่างนี้ไปนานเท่านานจะเก็บความทรงจำที่ดีไว้ตลอดไปและความรู้สึกที่เรานั้นมีที่อยู่อย่างนี้ไปนานเท่านั้นจะเก็บความทรงจำที่ดีไว้ตลอดไป